ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณเสียงที่ท่านได้ฟังอยู่นี้ให้รู้เข้าไปถึงใจให้ใจนั้นมารู้อยู่กับลมหายใจนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเรามาพบกันวันนี้เรามาตั้งหน้าตั้งตาในการปฏิบัติลมหายใจเธอมีหรือไม่ถ้ามีแล้วเอาใจของเราก็ไปใส่กับลมหายใจของเราหายใจเข้าหายใจออกเราก็หายใจอยู่แล้วเราก็แค่ทำใจให้ไม่อยู่กับลมหายใจของเราท่านฟังที่กำลังฟังรายการนี้อาจจะเพิ่งมาฟังเป็นครั้งแรกหรือเพิ่งติดตามฟังก็ให้ทราบไว้ด้วยว่าในรายการธรรมรับอรุณนี้ในช่วงของวันอังคารเราจะมีการฝึกปฏิบัติกันฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบในที่นี้ก็หมายถึงว่าเรานั่งสมาธินั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบถ้าบ้านคุณดีหน่อยมีเฟอร์นิเจอร์จะนั่งเก้าอี้ก็ได้ตั้งกายตรงคู่ขาเข้ามาโดยรอบนี้เพื่อให้รากฐานนั้นมันมั่นคงเพื่อที่จะตั้งกายตรงได้ถึงเวลาลุกก็ลุกเถอะตั้งกายตรงแล้วดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าคือการที่คอตรงหลังตรงมันจะเป็นผลดีต่อเราในการนั่งสมาธิแต่ถ้าคุณป่วยคุณจะเอ็นกายแล้วก็ตื่นอยู่ได้แต่อย่าให้เป็นผู้หลับไหลเราลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนจะยืนก็ได้นั่งพื้นนั่งเก้าอี้ได้ทั้งนั้นแต่ดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าหมายถึงพยายามที่จะตั้งสติเอาไว้เฉพาะหน้าของเราการตั้งสติเอาไว้เฉพาะหน้าหมายความว่าสตินี่มันจะแบบจะไหลไปตามนั่นสิ่งนั้นสิ่งนี้เราพยายามตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้จับมันตั้งขึ้นมาอย่างเหมือนกับตุ๊กตาล้มลุกเนี่ยเราปรับมันเองปุ๊บมันตั้งขึ้นมาเราปรับมันเองปุ๊บมันตั้งขึ้นมาเด็กมันกำลังตั้งไข่นี่ล้มปุ๊บมันก็พยายามตั้งขึ้นมามันลุกมันล้มลงไปแล้วเดินเอ๊ะเอ๊ะแล้วก็ล้มลงไปอีกมันก็พยายามตั้งตัวเองขึ้นมาเราเหมือนกันเราพยายามตั้งสติของเราขึ้นมาตั้งเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่ามันไปแล้วก็พยายามจับให้มันอยู่มันไปมันล้มลงไปเราก็ตัดจับให้ตั้งขึ้นมาง่ายๆแค่นี้เองแล้วทำยังไงถึงเรียกว่าตั้งขึ้นมาได้นั่นก็คือให้ใจของเราเนี่ยมาอยู่กับฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของสติแต่สักอันใดหนึ่งตอนนั้นเองให้ใจของเรามาอยู่กับฐานที่ตั้งของสติฐานที่ตั้งของสติคืออะไรฐานที่ตั้งของสติก็คือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนั่นเองฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงให้ตั้งไว้ตรงนี้ให้ตั้งใจของเราไว้ที่ฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนี้อะไรคือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงของจิตของเธอเอาลมหายใจนี้ก็ได้ใช้ลมหายใจของเราเป็นฐานที่ตั้งแห่งจิตของเราก็เรียกว่าตั้งสติไว้ละให้ใจของเราเนี่ยมาอยู่กับฐานที่ตั้งตรงนี้นั่นก็เรียกว่าเป็นการที่เราตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นแล้วยังไงเรียกว่ามาอยู่เนี่ยเราหายใจอยู่ใช่ไหมใช้ลมหายใจนี่แหละนั่นคือแทนที่ใช้จิตของเราไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วก็คิดเรื่องอื่นเอ๊ะวันนี้ฉันจะทำอะไรดีวันนี้ฉันต้องโทรหาใครจะทำยังไงต่อไปนี่มันกี่โมงแล้วแล้วใครจะเป็นอะไรไหมเย็นนี้ต้องทำอะไรพรุ่งนี้ต้องทำอะไรต่อหยุด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 ให้มารู้อยู่กับลมหายใจมันไปละเอาให้มันตั้งไว้กับลมหายใจเดี๋ยวมันคิดถึงคนนั้นอีกแล้วมันไปละให้มันตั้งไว้อยู่กับลมหายใจเดี๋ยวไปคิดถึงเรื่องอดีตละนะปล่อยนะให้มันตั้งอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวไปคิดเรื่องอนาคตละวันนี้จะทำอะไรต่อเอาหยุดอยู่ความคิดนั้นด้วยวางซะแล้วก็ให้มันตั้งอยู่กับลมหายใจอย่างนี้เรียกว่าตั้งสติไว้เฉพาะหน้าลมหายใจอยู่ข้างหน้าไหมอยู่นะแต่อยู่อย่างนั้นดีแล้ว
นะให้เราตั้งจิตของเราไว้ที่ฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนี้ไปครั้งหนึ่งนะให้ตั้งจิตของเธอไว้ที่ฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนี้ตั้งจิตก็คือจิตของเราที่เข้าไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมเอามาตั้งเอาไว้ให้มันมาติดกันอยู่กับฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงฐานที่ตั้งแห่งสติอยู่กับลมหายใจนั่นเองนั้นลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงได้เป็นฐานที่ตั้งแห่งสติได้นะเราตั้งจิตตรงนี้อย่างเด็กนี่เวลาเขาล้มแผลลงไปเขารู้ได้ไงว่าตัวเขาตั้งขึ้นมาแต่ในร่างกายของเรามันก็จะมีจุดก็เรียกว่าไอ้ความสมดุลของร่างกายจุดศูนย์กลางที่น้ำหนักมันจะตกลงไปใช่ไหมมันอยู่ตำแหน่งตอนนั้นตอนนี้เนี่ยเขาจะรู้ในภายในแหละว่าเขายืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่ตัวท่านผู้ฟังนอนอยู่รู้ได้ไงว่าตัวเองนอนอยู่นอนอยู่ก็ลุกขึ้นได้แล้วให้มันนั่งอ้าวรู้ได้ไงว่านั่งอยู่แต่เพราะว่ามันมีระบบในภายในร่างกายที่บอกว่าไอ้ตัวนี้เรานอนอยู่เอียงอยู่นั่งอยู่ที่เป็นภาษาในแม่โทรศัพท์มือจีรนี้มันยังรู้ตัวเองมันนอนอยู่มันตั้งอยู่ขึ้นมาได้แต่เพราะมันมีเครื่องบอกมันตั้งอยู่ให้ใจของเราตั้งอยู่ในใจของเราตั้งอยู่กับลมหายใจตั้งอยู่ก็คือหมายความให้เรามารู้อยู่นั่นแหละนะให้ตั้งจิตของเราไว้นะให้มาอยู่กับฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนี้ในที่นี้คือเราใช้ลมหายใจลมหายใจก็ลมหายใจของท่านผู้ฟังเองจิตของใครก็จิตของท่านผู้ฟังเองอย่างนี้ไม่เรียกพึ่งตนพึ่งธรรมแล้วพึ่งอะไรพึ่งธรรมพึ่งตนพึ่งธรรมสิพระเจ้าบอกไว้แต่ว่าให้ต่อพึ่งตนพึ่งธรรมแต่ให้จิตของเรามาอยู่กับลมหายใจอย่างนี้เข้าก็รู้ออกก็รู้เวลาจิตของเรามาตั้งไว้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนี้ไม่ได้ต้องตามลมตั้งนี่ให้มันอยู่นิ่งแต่ไม่ได้ให้มันเคลื่อนที่ไปไหนเวลาที่เด็กเขาเดินนี่หรือเวลาปั่นจักรยานนี่เห็นมันเคลื่อนที่อยู่ก็จริงแต่ว่าแรงที่กระทำในภายในเนี่ยมันคงที่กันทำให้มันตั้งทรงตัวอยู่ได้นะเคลื่อนที่นี่เพื่อให้มันมีแรงสมดุลกันเช่นเดียวกันนั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้แต่เราต้องการลมเข้าลมออกแต่เราไม่ต้องตามลมให้ใจของเราเนี่ยอยู่นิ่งๆแรงที่เกิดภายในนี่เหมือนจักรยานเหมือนคนเดินนี่ให้มันอยู่นิ่งๆเช่นเดียวกันจิตของเราที่อยู่ภายในนี่ลมหายใจจะเข้าจะออกไม่เป็นไรแต่ใจของเราให้อยู่นิ่งๆในอย่าไปตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกนะให้รู้อยู่จุดเดียวคุณลองหายใจดูสิแม่ลมหายใจผ่านเข้าไปในโพรงจมูกของตัวเองตัวเองจะไม่รู้หรอว่ามันไปสัมผัสตรงไหนลมพัดจากแอร์บ้างจากพัดลมบ้างจากลมธรรมชาติบ้างมาโดนตัวเรายังรู้เลยถ้าโดนตัวเรารู้อย่างนี้แล้วแล้วไอ้โดนจมูกบ้างโดนผิวหนังด้านในโพรงจมูกบ้างซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนกว่าตั้งเยอะมันก็ต้องรู้ได้นะให้เราเอาจิตของเรามาไว้ที่ตรงนั้นนะรับรู้ถึงสัมผัสตรงไหนล่ะเอาตรงไหนได้เอามันตรงนั้นรู้ตรงไหนได้รับรู้ถึงสัมผัสได้ที่ไหนเอามันตรงนั้นก็คือให้ตั้งใจของเราไว้ที่ตำแหน่งนั้นมันจะอยู่ตรงด้านหน้าหน้าหน้านี่แหละนะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่จะเป็นคนจมูกดั้งเล็กจมูกแฟบหรือจมูกโด่งดั้งยาวจมูกเบี้ยวมันได้ทั้งนั้นเพราะว่าอย่างน้อยคุณยังมีทางเข้าออกของลมหายใจทางเข้าออกลมหายใจหรือจมูกเนี่ยเป็นช่วงบริเวณที่มันมีทางเข้าออกทางเข้าออกตรงนี้บางคนเล็กบ้างบางคนใหญ่บ้างบางคนจมูกไม่มีก็เหลือแค่เป็นตรงกรอบๆนิดเดียวเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้คนที่เขาใช้เครื่องช่วยหายใจหรือว่าคนที่เขาดำไปใต้น้ำประดาน้ำนี่เขาใช้ระบบหายใจเนี่ยของเขาเนี่ยที่ฟิดฟาดเนี่ยเขาก็ยังรู้ได้ว่าเขาหายใจอยู่ตรงไหนนะเราเอาจิตของเราไว้ที่ตรงนั้นเองให้อยู่ที่เดียวนะไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมเราเอาจิตของเราไว้ที่นี่แล้วเรามาดูสิว่าอะไรมันอยู่ตรงนี้บ้างเอาจิตของเรานิ่งๆอยู่ที่เดียวเนี่ยแหละเขาก็รู้ออกก็รู้ไม่ได้ต้องบังคับลมว่าให้มันสั้นหรือมันยาวให้มันเร็วหรือมันช้าอย่าไปบังคับลมอย่าไปบังคับกระบังลมอย่าไปบังคับปอดอย่าไปบังคับจมูกให้มันเป็นธรรมชาติเต็มฝังธรรมชาติธรรมะก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งการทำสมาธิก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับเขาให้ปล่อยเป็นไปอย่างธรรมชาติร่างกายของเราจะปรับสมดุลอยู่แล้วว่าคุณต้องการลมหายใจประมาณเท่าไหร่เร็วช้าเท่าไหร่ยาวสั้นเท่าไหร่ให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติเราไม่ได้ฝึกการหายใจท่านผู้ฟังตอนนี้เราไม่ได้ฝึกหายใจเหมือนพวกนักกีฬาหรือนักเล่นดนตรีหรือว่า
พวกนี้เขาซ้อมกันเนี่ยเขาต้องฝึกแพทเทิร์นฝึกรูปแบบจังหวะในการหายใจใช่ไหมแต่เราไม่ต้องแต่เราฝึกจิตเราไม่ได้ฝึกลมหายใจเราฝึกจิตเราไม่ได้ฝึกลมหายใจลมหายใจให้เป็นของเขาอย่างเป็นธรรมชาติเราฝึกจิตต่างหากให้มาอยู่นะตั้งอยู่นะที่ฐานที่ตั้งตรงนี้ฐานที่ตั้งแห่งจิตนี่เอาที่เดียวไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเอามันตรงไหนก็ได้ที่เรารู้ถึงการหายใจได้เอามันจุดนั้นเรารู้อยู่แล้วทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับอย่าไปเกรงไหล่อย่าไปเกรงหลังอย่าไปเกรงคอให้ไหล่ให้หลังให้คออยู่อย่างเป็นสบายสบายไม่ต้องเกรงอย่าไปขมวดคิ้วด้วยคิ้วให้สบายสบายหน้าก็ไม่ต้องเกรงไม่ต้องเก๊กตอนนี้อยู่คนเดียวให้รู้ลมหายใจอยู่ธรรมดาพอเรารู้ลมหายใจอยู่อย่างนี้แล้วสบายสบายสมาธิเป็นของเบาเป็นของวางระวางความคิดวางความนึกวางความปรุงแต่งตามสิ่งที่มาสัมผัสตามเสียงนี้ก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งตามเสียงแอร์ที่บ้านเสียงพัดลมที่บ้านเสียงคนข้างนอกเริ่มทำกิจการงานเราไม่ต้องปรุงแต่งตามให้ใจของเรามาแน่วแน่นิ่งอยู่เป็นอารมณ์เดียวกับฐานที่ตั้งตรงนี้ให้ใจของเรามาตั้งอยู่ที่นี่มันอาจจะมีวับแวบไปบ้างก็ธรรมดาเป็นหน้าที่ของจิตที่ต้องเข้าไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่คุณขับรถอยู่คุณก็ต้องระวังรถออกมาจากทางนั้นทางนี้แต่คุณก็รู้ลมหายใจไปด้วยรู้เบาๆไปแต่เข้าก็รู้ออกก็รู้แต่ทีนี้พอมีสิ่งใดมากระทบเราไม่ปรุงแต่งตามให้เรามารู้อยู่แน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวอยู่ที่นี่เรามาดูซิว่าเราเห็นอะไรบ้างในที่นี้เนี่ยเราเห็นหนังตาไหมเราหลับตาอยู่ถ้าใครลืมตาอยู่เห็นอะไรเราไม่ได้ว่าใช้ตาดูทั้งฝั่งเราใช้ใจดูใช้ใจเนี่ยให้มันเห็นดูให้มันเห็นอยู่ข้างในว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้เห็นไหมเราลองดูเราจะเห็นว่าเวลามันอาจจะมีสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงบ้างนิ่งบ้างเดี๋ยวสงบบ้างเดี๋ยวไปรู้บ้างอันนี้ธรรมดาแต่ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นพอเรารู้แน่วแน่นิ่งอยู่อย่างนี้แล้วเราลองพิจารณาดูมันไม่มีอะไรเหนื่อยหนีไปจากขันธ์ทั้งห้าท่านฟังนะขันธ์ทั้งห้านี่คืออะไรนะขันธ์นี่ก็คือเป็นก็เรียกว่ากองกองนะเป็นกองกองหนึ่งแล้วเราสิ่งใดๆเหมือนกันมากองกองรวมกันอันนั้นก็เรียกว่าขันธ์หนึ่งสรรพสิ่งทั้งอย่างทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยในทั้งจักรวาลเลยทั้งที่อยู่ในใจเราด้วยในจักรวาลนี่ยังเป็นแค่เกี่ยวกับเรื่องรูปเฉยๆในสิ่งที่อยู่ในใจเราด้วยใจท่านผู้ฟังใจคนข้างๆใจคนที่ไม่ได้ฟังก็ตามคนที่ฟังก็ตามก็จะมีธรรมชาติพวกนี้เหมือนกันก็เรียกว่าขันธ์ทั้งห้าเราดูในใจของเรานี่บางทีมันมีความคิดก็มีแฮะบางทีมันมีความนิ่งๆมันก็มีแฮะบางทีมันมีความระลึกได้มันก็มีมีความรู้สึกด้วยมันมีหมดนะขันธ์ทั้ง5นี่อยู่ในนี้นะเกิดบ้างดับบ้างนะเราเห็นลมหายใจบ้างเห็นลมหายใจก็เป็นรูปละนะเราบางทีลมหายใจดับไปอ้าวนี่ก็เป็นรูปหายไปละนะบางทีมีความรู้สึกเป็นสุขเกิดขึ้นอันนี้ก็เวทนาละนะบางทีมีความคิดปรุงแต่งจากความสุขเป็นความทุกข์ความทุกข์มันเป็นเฉยๆอันนี้ก็มีการปรุงแต่งมีสังขารเข้าทํางานละคิดนึกไปเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างอันนี้ก็เป็นสัญญาล่ะอยู่ในนี้หมดเราดูดีๆจะนิ่งๆคือสังขารอย่างสัญญาอย่างหนึ่งด้วยแต่มันก็อยู่ในนี้เราอยู่ในเขาเรียกว่าระบบของขันธ์ทั้งห้าเราไม่ได้ออกไปจากขันธ์ทั้งห้าเลยเราไม่ได้ออกไปจากขันธ์ทั้งห้าไม่ได้ออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณไปที่ทำงานคุณก็อยู่ที่เดิมคุณกลับมาอยู่ที่บ้านคุณก็อยู่ที่เดิมคุณไปต่างประเทศก็อยู่ที่เดิมต่อให้เขาทำยานอวกาศพาคนไปดวงจันทร์ได้นะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเหมือนรถเมย์นะไปทัวร์ดวงจันทร์อย่างเงี้ยคุณก็อยู่ที่เดิมอยู่ที่ไหนคุณไม่เคยหนีออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เคยหนีออกไปจากขันธ์ทั้ง5ไปอยู่ที่ทำงานก็ขันธ์5นี่แหละเหมือนเดิมคุณเห็นคอมพิวเตอร์คุณเห็นปากกาคุณเห็นโคมไฟคุณเห็นโต๊ะพวกนี้ก็คือขันธ์5คุณมาดูในใจของคุณ
มีเวทนามีรูปอันนี้ก็คือขันธ์5คุณอ่านหนังสือพิมพ์คุณรู้ความคิดของเขาอันนั้นก็ขันธ์5ของเขาคุณมีคนมาอธิบายว่าเขาสุขยังไงเขาทุกข์ยังไงอันนี้ก็เป็นเวทนาของเขาแต่เขามีการปรุงแต่งจากโครงการนั้นเป็นโครงการนี้อันนั้นก็เป็นสังขารของเขาแต่เราตัวเองเราก็ปรุงแต่งเองไม่ได้หนีออกไปจากตรงนี้แต่เราไม่ได้หนีออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณไปประเทศไหนนะไปประเทศที่ไม่เคยไปโอ้โหงดงามเหลือเกินอาคารสถานที่บ้านเรือนเขาก็อยู่ในขันธ์5เขามีความคิดอย่างนั้นอย่างนี้มีวัฒนาการอย่างนี้อันนี้ก็เป็นสัญญาเป็นเวทนาเป็นสังขารของเขาเดี๋ยวเรามีการพัฒนาบ้านเมืองของเราเป็นอย่างนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารของบ้านเมืองของคนนั้นคนนี้ของเราด้วยเหมือนกันอยู่ในระบบของขันธ์ทั้ง5เอ๊ะมนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ต่อให้มันมีเอ้ามันก็อยู่ในระบบขันธ์5โอ้ยอย่าไปพูดถึงมนุษย์ต่างดาวเลยเทวดาอสูรเทพมารพรหมสัตว์นรกมันก็อยู่ในระบบขันธ์5นี้ท่านผู้ฟังเขาเหล่านั้นเราเองด้วยไม่สามารถหนีออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้ไม่มีใครหนีไม่ได้เลยทำยังไงดียกเว้นพระอรหันต์ยกเว้นสัมมาสัมพุทธเจ้ายกเว้นพระปัจเจกพุทธเจ้าในที่หลุดออกไปจากระบบกองกันทั้ง5แล้วท่านทำยังไงเราเหมือนถูกขังอยู่นะท่านฟังคิดดูดีเดี๋ยวเราคิดดูดีเราไปไหนเราก็เจออยู่ที่เดิมแต่คุณไปไหนคุณก็เจอเหมือนเดิมแต่คุณไปไหนคุณก็เห็นสิ่งเดิมคุณไปไหนคุณก็รู้เหมือนเดิมนั่นแหละในขินสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นสิ่งนี้เปลี่ยนไปมันคือเหมือนเดิมพุทธเจ้าตอนนั้นยังเป็นโพธิสัตว์อยู่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพก็มาคิดข้อนี้เหมือนกันน่ะเอ๊ะมันเหมือนเดิมไหมมันแค่ขันธ์ทั้ง5นี่เอ๊ะแล้วไอ้สิ่งที่เราเจอเห็นเข้าใจสัมผัสนี่มันเป็นยังไงคือมาทําการคิดนึกว่าเอ๊ะขันธ์ทั้ง5นี่เป็นยังไงตัวมันคืออะไรก่อนแล้วเราเห็นบ้านเมืองตึกร้านบ้านช่องเขาเป็นอย่างนี้สถาปัตยกรรมเขาเป็นอย่างนี้เรามาดูบ้านเมืองเราสถาปัตยกรรมของเราเป็นอย่างนี้ไปดูอีกที่นึงอยู่ในป่าสถาปัตยกรรมเป็นอย่างนี้เฮ้เราดูเนี่ยมันก็เป็นสัญญามันก็คือขันธ์5เหมือนเดิมนั่นนี่คือลักษณะของขันธ์5ที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนําเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปนะเข้าใจตรงนี้ขันธ์5เกิดมาจากอะไรทำไมมันถึงมีขันธ์5เกิดขึ้นมาได้เราลองพิจารณาดูสิในตัวเราเองก็ตามร่างกายของเราเกิดมาจากอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้ไงอ๋อมันมีข้าวมีสิ่งกินเข้าไปมันก็เลยเปลี่ยนแปลงมาเป็นอย่างนี้ตึกร้างบ้านจ้องล่ะเขาเอานี่มาโบกมาทามาฉาบมาขุดมาเจาะแล้วมาแต่งขึ้นมามันก็เลยเป็นตึกร้างบ้านเรือนขึ้นมาคอมพิวเตอร์ล่ะเขามีการคิดประดิษฐ์คิดค้นเอานั่นมาประกอบไอ้นี่ไอ้นี่ประกอบไอ้นั่นใส่นั่นไอ้นี่เข้าไปมันกลายเป็นคอมพิวเตอร์ออกมาแล้วมันก็แค่นี้เองตรงที่ว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าจะเรียกรวมๆนะมันก็คือเกิดมาจากผัสสะนะมีผัสสะนะจึงทำให้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้มีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วถ้าจะดับมันนี่มันจะดับไปได้ยังไงในอย่างตึกน้ำบ้านช่องมันจะดับไปยังไงหรือว่าคอมพิวเตอร์มันจะดับไปยังไงคือถ้าไม่มีคนคิดค้นตรงนี้ขึ้นมามันก็ไม่เกิดใช่ไหมคือถ้าไม่มีผัสสะมันก็ไม่เกิดเพราะนั้นความดับไปของผัสสะจึงความเป็นความดับไปขอให้เจ้าสิ่งที่เราไปเจอเราไปเห็นความสงบในใจของเราก็เถอะอันนั้นก็เป็นผัสสะถ้าผัสสะนี้ดับไปเราก็ไม่เห็นละสิ่งนั้นก็ไม่มีเฮ้ยเราจะมีทำยังไงให้ไปถึงตรงนั้นได้ก่อนที่จะไปถึงได้คุณต้องทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของมันก่อนอย่างขันธ์5เนี่ยที่เราไปดูไปเห็นต่างประเทศต่างจังหวัดโอ้ยบางทีเห็นในบ้านเมืองเรามันก็สุขบ้างทุกบ้างนะความสุขโสมนัสใดๆที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสสิ่งเหล่านี้แต่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเป็นก็เรียกว่าเป็นสุขของมันนะเป็นข้อดีเป็นความสุขของมันแต่โทษของมันมีไหมโอ้โทษมันมีแน่นอนแต่โทษของมันเนี่ยคือความที่มันไม่เที่ยงบางคนอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้นะคือเอาความสุขกับความทุกข์เนี่ยรวมเป็นประโยชน์ของเขาซะทำไมถึงว่าอย่างนั้นนะเพราะบางทีสิ่งไหนแตกใบพินาศไปชิบหายไปนะกับคนอื่นที่เราไม่ชอบอันนั้นกลายเป็นสิ่งที่เราชอบขึ้นมาแต่เพราะนั้นจริงๆบางทีทุกขเวทนาเนี่ยมันทำให้เราเกิดความสุขได้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับคนอื่นที่เราไม่ชอบเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในใจของเรานั่นก็มีทีนี้สิ่งที่ไม่เที่ยงจริงๆเนี่ยไม่ใช่ความที่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่ความที่มันมีทุกขเวทนาความที่มันเป็นปัญหาสิ่งที่มันมีสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเป็นอันตรายว่างั้นเถอะ
แต่สิ่งที่เป็นอันตรายเนี่ยคือสิ่งที่มันไม่เที่ยงอย่าแม้ตัวสุขเวทนาเป็นอันตรายไหมเป็นเพราะอะไรมันไม่เที่ยงทุกขเวทนาเป็นอันตรายไหมเป็นเพราะอะไรมันไม่เที่ยงแต่ไอ้ความที่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้นี่แหละเป็นก็เรียกว่าอันตรายของมันทำไมมันถึงเป็นอันตรายทำไมมันถึงเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าเราจะเข้าไปยึดถือสิ่งนี้ด้วยความเป็นตัวตนหรือว่าจะอาศัยสิ่งนี้เป็นที่พึ่งสักวันใดวันหนึ่งมันไม่ได้เลยถ้าฟังลองคิดดูโทรไป191แล้วไม่มีคนรับโอ้ถ้าเราอาศัยเป็นที่พึ่งไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นะหรือเราจะอาศัยตำรวจอาศัยรัฐบาลอาศัยใครสักคนใดคนหนึ่งเป็นที่พึ่งในยามที่เราต้องการความช่วยเหลือล่ะถ้าเขาตรงนั้นเขาไม่ได้อยู่ให้เราพึ่งได้อันนี้แหละคืออันตรายสิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันไม่แน่ไม่นอนเราจะไปพึ่งมันอาศัยมันโดยความที่ว่าจะถึงคราวยากมีปัญหาฉันจะพึ่งเธอนะโทรไปเพื่อนบางคนขอความช่วยเหลือออกปากพึ่งไม่ได้ก็มีหรือแสดงความขัดข้องก็มีไอ้เพื่อนที่มันดีๆว่ะแม้เรามีความลำบากจะช่วยเหลือเอาเพิ่มให้สองเท่าเนี่ยมันหายากเหลือเกินแต่มีอยู่ถ้าเจอเราก็รีบคบไว้ทีนี้ก็มาถึงประเด็นที่ว่าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นอันตรายท่านผู้ฟังเนื้อมองไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันพึ่งไม่ได้นะมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยถึงสักวันหนึ่งฉันจะมาขอว่าเธอมาช่วยให้เธอช่วยหรือว่าขอให้เธออย่าเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าขอใช้เธอเป็นที่พึ่งเวลามีปัญหานี่จะได้ไหมเอาอย่างที่ว่าบางทีเอามือเปื้อนอ่ะจะไปล้างมืออย่างเงี้ยเปิดก๊อกน้ำมาเอ้าไม่มีน้ำโอ้โหปัญหามากเลยนะจะปวดหนักปวดเบาแล้วไม่มีน้ำเนี่ยมันพึ่งไม่ได้อย่างนี้นี่แหละอันตรายท่านผู้ฟังหรือว่าคุณไปโรงพยาบาลปวดนั่นปวดนี่ไปหาหมอเอ้าไม่มีหมอเอ้าหมอหายไปไหนก็ไม่เขาไม่ได้อยู่ให้คุณพึ่งได้ตลอดเวลาเพราะหมอคือขันห้าท่านผู้ฟังหมอคือขันห้าพยาบาลคือขันห้าโรงพยาบาลคือขันห้าถนนคือขันห้าโลกนี้ทั้งโลกคือขันห้าแล้วเวลาที่เรามีปัญหาเราจะไปพึ่งเขาแล้วมันเกิดไม่อยู่เนี่ยจะทำยังไงนี่แหละคืออันตรายของเขาอันตรายมากด้วยนะเพราะว่าความต้องการคนมันไม่หมดนี่มันไม่อยู่นิ่งมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะเราเห็นอันตรายอย่างนี้แล้วนะแม้บางทีเราเสียบปลั๊กชาร์จโทรศัพท์แบตมือถือหัวแบตจะหมดแล้วรีบเสียบชาร์จอ้าวไฟไม่ติดแม่มันมีปัญหามันเป็นอันตรายมันไม่สามารถพึ่งได้มันไม่สามารถช่วยงานได้เวลาที่เราต้องการทำไมเป็นอย่างนั้นแม้ถ้ามันเป็นตลอดนะมันก็ดีแต่ของอะไรที่เขาสร้างมาตอนที่เขาใส่ซิกมากเข้าไปใส่ TQM เข้าไปใส่5สอ6สอ7สอถึง50สอเข้าไปเนี่ยมันก็ยังมีความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงว่าความผิดพลาดแค่ 0.0001% แล้วผิดไหมถึงเวลามันเกิดมีปัญหามีไหมมีนะเขาว่าส่งฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยคืออันตรายของเขาทั้งหมดไม่ต้องพูดถึงระบบการทำงานเลยเอาแค่ตัวเรานะบางทีเราจะเดินไปอ้าวทำไมขาฉันปวดโอ้เดินไปไม่ได้แล้ววันนี้ก็นี่ไงคือความที่มันเป็นอันตรายความที่มันไม่เที่ยงถึงเวลาจะพึ่งมันพึ่งไม่ได้รถยนต์เสียบกุญแจเข้าไปสตาร์ทไม่ติดโอ้โหท่านผู้ฟังเอ้ยทำยังไงล่ะเป็นเรื่องยุ่งแล้วทีนี้ขับไปยางแตกโอ้โหมีปัญหาละเพราะว่าความที่มันไม่เที่ยงนั่นเองความที่มันเปลี่ยนแปลงได้ถึงเวลาจะเอาใช้งานมันใช้ไม่ได้โอ้ยแล้วอย่าไปประมาทนะไอ้ที่เห็นว่ามันใช้งานได้มันจะดีไปตลอดไม่แน่ร่างกายคุณเป็นยังไงอายุมันถึงป่านนี้คุณเห็นหรือยังว่ามีปัญหายังไงแต่ตอน20 30 14 15 15หยกหยก16ย่อนย่อนนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรลุกนั่งวิ่งเดินเหินสบายตัววันนี้โอ้โหบางคนจะลุกก็ยากจะนั่งก็ยากค้ำหน้าค้ำหลังแล้วอีกมันก็ต้องมีขาที่3มันก็ต้องมีขาที่4 5 6เนี่ย4ขาตัวเองอีก2ขาเป็น6ขาเดินไปก็มีนั่นเพราะอะไรเพราะมันพึ่งไม่ได้จริงๆมันไม่ได้อยู่ให้เราจะเป็นที่พึ่งได้เลยพระพุทธเจ้าให้พิจารณาเห็นตรงนี้นะเหมือนกับไอ้ฟองน้ำที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาใครเคยเห็นเวลาน้ำมันตีกันน้ำฝังนะเขาปล่อยของเสียลงแม่น้ำเนี่ยไอ้ของที่ออกมาจากท่อใช่ไหมมันตีลงน้ำในแม่น้ำเนี่ยมันบึม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 ขึ้นมามันก็เกิดเป็นฟองขึ้นมาเนี่ยฟองขึ้นมาก็เรียกว่า
ฟองอากาศฟองน้ำฟองอากาศตรงนี้มันตีน้ำมันตีกันเราเห็นตามที่แม่น้ำที่มันหลากหลากหลายลงมาเนี่ยน้ำมันตีกันบึ้มเนี่ยมันเป็นฟองเล็กบ้างฟองใหญ่บ้างบูออกมาเราเห็นฟองนั้นลอยมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นฟองนั้นลอยมาตามแม่น้ำที่ไหนก็แล้วแต่ลองดูดีๆข้างในมันเป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรมันเป็นแต่ของว่างของเปล่ามันง่ายๆมันเงียบๆไปเอ้าเราขับรถไปตอนกลางคืนไอ้ตอนกลางวันนะตอนฤดูร้อนขับไปขับไปนี่เห็นข้างหน้านี่เฮ้ยมันอะไรมันยิบยับยิบยับอยู่นั่นวะมันเป็นพยับแดดนะมันเป็นพยับแดดเห็นไปเฮ้ยขับรถเข้าไปดูไกลๆเหมือนเป็นตัวตนนะเป็นน้ำโหมีคนคิดว่าแหมฉันจะไปถึงนั้นจะกินน้ำล่ะนะคนที่เดินทางไกลเขาเดินตามทะเลทรายนี่กลางวันเขาจะเห็นสิ่งที่พยับแดดโอ้เดินไปเมื่อไหร่ถึงสี่เดินไปเมื่อไหร่ถึงสี่นะเพราะคิดปรุงแต่งว่าจะต้องกินน้ำจะอาบจะดื่มจะได้มีชีวิตรอดจะได้ไปเจอคนนั้นคนนี้เสร็จแล้วก็ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ชีวิตมีความสุขโอ้ยคิดไปนู่นละเดินใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปพอไปดูใกล้ๆไม่มีอะไรไม่มีตัวตนนะมองจากที่ไกลเนี่ยเหมือนมีอะไรเต็มไปหมดเลยเหมือนกันฟองน้ำนี่เรามองจากฝั่งเนี่ยโอ้มันเป็นฟองน้ำก้อนใหญ่ข้างในต้องมีอะไรแน่เลยมาจากไหนอะไรไงคิดไปพอไปดูใกล้ๆก็ไปดูข้างในว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนไปดูใกล้ๆตรงพยับแดดว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนหาสาระแก่นสารไม่ได้เลยเวลาจะพึ่งมันไม่ได้สตาร์ทรถไม่ติดขับรถไปยางแตกจะเดินปวดเข้าห้องน้ำกดน้ำไม่ไหลนี่แหละท่านผู้ฟังคือโทษอันต่ำสามของมันของกันทั้งห้าเราจะหลีกออกทำไงก็ที่เราทำอยู่นี้แหละมีสติอยู่ในลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกจะเป็นวิธีการที่จะทำให้เราไม่ต้องไปมีปัญหากับใครเป็นวิธีการที่ถึงแม้สิ่งนั้นจะพึ่งไม่ได้ฉันก็ไม่ทุกข์ฉันก็ยังสบายอยู่อ่ะฉันไม่ใช้เธอกันนะฉันก็ไปใช้สิ่งอื่นฉันไม่ว่าเธอกันนะฉันก็ไปทำอย่างอื่นนะเป็นความที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยเป็นอิสระนะจากการเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของรูปจะให้ใจของเราเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของเวทนาให้ใจของเราเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของรถที่มันสตาร์ทไม่ติดให้ใจของเราเป็นอิสระจากความเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของก๊อกน้ำที่มันเปิดแล้วไม่ไหลให้ใจของเราเป็นอิสระท่านผู้ฟังจากความเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มันปวดมันเมื่อยมันเจ็บให้เราเป็นอิสระให้ได้ให้เราเป็นผู้ที่มีสติอยู่เราจะเป็นอิสระจากกันทั้งห้าได้ให้เรามีลมหายใจมีสติระลึกถึงอยู่ในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พึ่งได้สิ่งนี้เวลาเราคิดถึงที่ไรมันมีมันทำให้ใจของเราอย่างน้อยมานึกถึงมรรคมานึกถึงสิ่งที่เป็นสิ่งอันเกษมสิ่งที่ยังเป็นที่พึ่งอันสูงสุดได้แต่แค่เรามาทำปฏิบัติอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าแล้วแต่ท่านผู้ฟังอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะอยู่ที่บ้านบูชาแล้วอยู่ที่ทำงานก็บูชาแล้วนะถ้าทำอย่างนี้เรียกเป็นผู้ที่บูชาด้วยการปฏิบัตินะเป็นการบูชาที่ยิ่งกว่าการบูชาใดๆทั้งสิ้นเรามาปฏิบัติบูชากันในวันนี้ท่านผู้ฟังนะเราทำแล้วเราให้มันเห็นผลในใจนะเราก็มาค่อยมาพูดกันวันต่อไปวันนี้ข้าพเจ้าพระไปบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีขอลาไปก่อนเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สุดาบดติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz